สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน PowerPoint กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเทคนิคการใช้ตัว Merge Shapes แบบต่างๆนะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่าว่า Merge Shapes คืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้ผมใช้ PowerPoint 2016นะครับเริ่มต้นมาผมสร้างตัว Blank Presentation นะฮะและใน Blank Presentation น,น,นี้นะครับผมมาเลือก Layout เป็น Blank ไปแล้วก็ แนะนำให้เปิดตัวไกด์ไลน์ตรงนี้นะครับวิธีการเปิดอยู่ตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับตรงไกด์เนี่ยอย่างน้อยมันจะเป็นตัวเส้นแนวตั้งแนวนอนนะครับผ่ากลางกระดาษพอดีคราวนี้มาดูนะครับสมมุติว่าผมมีเชฟนะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมละกันนะครับอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมนะครับมาอินเสิร์ตเชฟตรงนี้เนี่ยอันหนึ่งสามเหลี่ยม เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวสีนิดหนึ่งจะได้เห็นความแตกต่างนะครับเป็นแบบนี้แล้วผมเลือกไว้ทั้งหมดนะครับกด ctrl d นะครับ duplicate จะได้เก็บไว้นะครับว่า before after เนี่ยเป็นไงนะครับครา,านี้มาดูนะครับสมมุติว่าผมมีรูป2รูปแบบนี้นะครับผมเริ่มเลือกจากตัวสามเหลี่ยมคลิก1ครั้งแล้วก็กด shift แล้วก็คลิกตัวสี่เหลี่ยมข้างหลังนะครับ การนี้นะครับถ้าเราอยู่ตรงที่ format ตรงนี้นะครับเราจะเห็นตัว merge shape ตรงนี้นะครับลองเลือกดูนะครับมันจะมี union union ก็คือการรวม2 shape เข้าด้วยกันนะครับโดยที่สีที่ใช้รวมนะครับจะเป็นสีของตัว shape อันแรกที่เราเลือกจำได้ไหมครับเมื่อกี้ผมเลือกตัวสามเหลี่ยมก่อนนะครับตัวสามเหลี่ยมนี่เป็นสีส้มแล้วค่อยไปคลิกตัวสี่เหลี่ยมมาดู combine นะครับ combine จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ combine เข้าด้วยกันในลักษณะที่ว่า เดินขอบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยจะดูโบ๋โบไปแล้วก็แฟกเต์เดี๋ยวผมอธิบายแล้วกันนะครับมาดูอินเตอร์เซกนะครับการทำอินเตอร์เซกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือส่วนที่มีทั้งสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมร่วมกันเพราะฉะนั้นออกมาเหลือแค่นี้นะครับแล้วมาดูสับแทรกนะครับสับแทรกจะเป็นแบบนี้นะครับคือส่วนที่มีในสามเหลี่ยมนะครับแต่ไม่มีในสี่เหลี่ยมนะครับสับแทรกนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ อา่ครานี้ผมสลับกันนิดนึงนะครับผมเลือกตัวบล็อกสีฟ้าก่อนเราค่อยมากดชิฟต์แล้วก็เลือกตัวสามเหลี่ยมนะครับมาดูเม r จอร์เชมใหม่นะครับอยู่เนียนะครับครนี้เนี่ยสีที่ได้จะเป็นสีของตัวอ็อบเจกต์อันแรกที่เลือกก็คือตัวสี่เหลี่ยมนะครับคอม i n e นะครับก็สีจะเป็นสีตัวน้ำเงินแบบนี้นะครับคือสีของอ็อบเจกต์ตัวแรกแล้วอินเตอร์เซกนะครับก็เป็นแบบนี้ subtract ก็เป็นแบบนี้นะฮะ อ่าคราวนี้มาดูตัวแฟก g m เมนต์กันนะครับแฟก g m เมนต์เนี่ยจะเลือกอันไหนก่อนก็ได้นะครับนะมาดูนะครับแฟกต์เมนต์จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราเลือกแฟก g m เมนต์เนี่ยก็คือณจุดตัดนะครับจะถือว่าเป็นอ b อบเจกต์อันหนึ่งก็คืออ b อบเจกต์ใดนะครับที่มีจุดเชื่อมเป็นโพลีกอนได้แล้วกันนะครับคือคลุมครบเนี่ยเดี๋ยวนะครับถ้าผมทํแฟก a g เมนต์นะครับมันจะเห็นว่าตรงนี้ออกมาเป็นหลายอ b อบเจกต์เลยนะครับแล้วผมสามารถเลือกแต่ละอันเป็นอินสระแกะกันได้เห็นไหมครับแตต่่ละสววนนเก็็ปั อเนะครับอันนี้คือความหมายของรูปแบบต่างๆนะครับที่ใช้ในตัว merge shape นะครับซึ่งจากตัวนี้นะครับเราสามารถประยุกต์ใช้งานได้เยอะแยะเลยนะครับท่านที่มีพื้นฐานมาจาก Photoshop หรือว่า i l l u s t r a t o r เนี่ยคงเห็นวิธีการประยุกต์อันนี้ได้ไม่ยากนะครับลองดูนะครับสมมุตินะครับผมต้องการวาดรูปล่มขึ้นมา1อันแล้วกันนะครับมา insert shape นะครับเริ่มต้นมานะครับรูปล่มเนี่ยมันก็คือตรงกลมกเนี่ยนะครับ ใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาครึ่งวงกลมก็พอเพราะฉะนั้นการทํำครึ่งวงกลมทําไงครับผมก็มา i n s e r t Shape อีกทีหนึ่งแล้วก็เอาสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมให้คลมุมแล้วพอเราได้แบบนี้นะครับคลุมแค่นี้พอนะครับพอเราได้แบบนี้ถ้าเราเอาตัวกลมนะครับเริ่มต้นคลิกที่กลมก่อนแล้วค่อยมาคลิกที่สี่เหลี่ยมนะครับแล้วผมมาที่ merge ตรงนี้นะครับดูนะครับ แล้วผมมาเลือกที่ subtract ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับผมจะได้เหลือแค่ครึ่งวงกลมนะฮะเป็นแบบนี้อ่าพอผมได้ครึ่งวงกลมมาแล้วนะครับเดีย๋ยวเอาร่มให้ดูคันใหญ่ๆหน่อยผมก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับก็คือทำตรงที่เป็นด้ามจับของร่มเนี่ยก็มา insert ใช่ไหมครับ shape แล้วก็สี่เหลี่ยมนี่ะนะครับลากมาเป็นก้านแบบนี้ นะเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นมาบนๆนหน่อยดีกว่านะครับอ่าประมาณนี้แล้วเราจะทําตัวโค้งๆที่จับนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับก็ insert by shape นะครับแล้วก็ลองหาตัวที่ใกล้เคียงอาาตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ดูละกันฮะแบบนี้เนะี่ยแล้วเดี๋ยวเราเอาหให้ใสดูประมาณใกล้ๆแล้วกันนะครับแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมก็ตัดครึ่งบนทิ้งนะครับผมก็จะได้เป็นตัว ด้ามจับเอามาต่อข้างล่างแบบนี้เหนกออกไหมครับเดี๋ยวนะครับผมก็มาตรงนี้ใหม่นะครับ insert แล้วก็ shape เนี่ยวาดสี่เหลี่ยมคลุมข้างบนไปอันนึงนะครับแนวแนวนี้นะฮะแล้วผมก็เลือกไว้2อันนะครับแล้วก็มาเนี่ย manage shape ลองดูนะครับ shape แบบไหนที่เราต้องการอ,อันนี้ผมเลือกผิดวิธีนะครับเดี๋ยวผมเอาใหม่ผมต้องเลือกตัวนี้ก่อนนะครับ ตัววงกลมแล้วก็มาเลือกสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มาดูนะครับถ้า subtract อย่างเงี้ยคือสิ่งที่เราต้องการพอไล้อันนี้เสร็จแล้วก็มาเชื่อมต่อตรงนี้นะครับแล้วส่วนที่เหลือคือ adjust ให้มันมีความกว้างเท่ากันแค่นั้นเองก็เสร็จนะครับดูอันนี้เลื่อนมานิดนึงนะครับกด alternate ก็ได้นะครับเลื่อนแบบ precision เนี่ยเห็นไหมครับเราก็ได้เป็นแบบนี้แล้วเ,เอา2อันนี้นะครับมา ยูเนียนกันอ่าเดี๋ยวนะฮะเราก็ได้แล้วอันนี้ดูถ้าการยาวไปหน่อยก็ลดได้แล้วก็เอาขึ้นมาแบบนี้คันนี้ถ้าเราจะแต่งอีกนิดนึงนะครับล่มเราให้มีประเภทแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคล้ายๆเป็นซุ้มเล็กๆเนี่ยผมก็ Copy ตัวนี้มานะครับแล้วก็มาทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดตรมแบบนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมเปลี่ยนสีให้ดูง่ายๆดีกว่า แล้วผมก็กด ctrl d นะครับ D p l i ิ a t e มาอ่าพอผมได้แบบนี้นะครับผมก็สามารถทำเป็นแบบนี้ได้ก็คือเลือกสีฟ้าก่อนนะครับตัวล้มนะครับแล้วก็มาชิฟ f t แล้วก็คลิกตัวสีส้มทีละอันแบบนี้แล้วก็มา Merge ร์เชฟใช่ไหมครับมาดูนะครับถ้าผม subtract นะครับพอผมมา subtract ตรงนี้นะครับผมก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมาใช่ไหมครับก็คือเป็นตัว โดมแบบนี้แล้วก็มีตัวข้างในแบบนี้สุดท้ายผมก็เอาสองตัวนี้มาทำการยูเนียนกันก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดจัสตรงนี้นิดนึงให้ความกว้างหรืออะไรพวกนี้เนี่ยดูมันเนียนๆหน่อยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะอ่าพอเราได้แบบนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็เอา2อ,อันนี้มายูเนียนกันเห็นไหมครับเราก็ได้เป็นอ็อบเจกต์ล่มออกมานะครับจะไปวางตรงไหนก็ได้นะฮะอ่อันสุดท้ายนะครับลองมาดูแล้วกันนะครับ ผมจะวาดรูปตัวคลาวแล้วกันนะครับก้อนเมฆเนี่ยการวาดก้อนเมฆก็ไม่ยากนะครับผมก็มา Insert เหมือนเดิมนะครับ s shape เนี่ยเอากลมๆม,มาก่อนนะครับกลมๆแล้วก็กดปุ่ม Shift แล้วก็ลากนะครับมันจะเป็นแบบวงกลมไม่ใช่วงรีนะฮะพอได้มาแบบนี้นะครับผมก็กด control D นะครับ duplicate มันนะฮะแล้วก็กะเอาคร่าวๆแล้วกันแบบนี้ แล้วก็หน้าตาก้อนเมฆนะครับมันก็จะเป็นแบบสร้างฐานให้หน่อยนึงเป็นสีเหลียนตรงนี้นะครับทําแบบประมาณประมาณแล้วกันนะครับอ่าคันนี้ผมจะได้ตัวฐานละคันนี้ตัวกลมๆนะครับก็ดูพิเคตตัวนี้ control d นะครับมาวางไว้ประมาณแนวแนวนี้แล้วกันนะครับอลกอันหนึ่งก็ control d ที่หนึงนะครับ อันนี้เอารูปกลม,มเล็กๆหน่อยนะได้ดูเป็นแบบนี้อหารดูนะครับผมก็ได้ออกมาเป็นรูปก้อนเมฆนะมาดูนะครับพอเสร็จผมก็เลือกไว้หมดแล้วก็ยูเนียนกันนะครับก็ได้เป็นขาวรือว่าจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเอาสีขาวดีกว่าแล้วก็ตรงเอาลนยเนี่ยค่อยเป็นสีเทาแบบนี้แล้วก็ตรงเอาลัยก็ให้มันหนาๆห,หน่อยนะครับมาเลือกแบบนี้ ไหมครับผมก็ได้เป็นตัวคลาวออกมานะฮะอาลครับสำหรับเนื้อหาเทคนิคการใช้ตัว Merge Shapes แบบต่างๆในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ